พระเจ้าดีตลอดเวลาอาเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้นะคะพระเจ้าของเราแสนดีมากนะคะในเช้านี้เป็นไงคะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมที่เย็นนะคะข้าพเจ้าเป็นคนที่ไวต่อความเย็นนะคะเวลาที่ลมหนาวมานิดเดียวเนี่ยข้าพเจ้าอยากใส่เสื้อกันหนาวทันทีเลย นี่ถ้ามีเกงใจนะคะก็อยากใส่ขอเต่าขึ้นมาเทศนะคะแต่เราจะด,ดูเวอร์กันไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการนมัศการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องรู้สึกไหมคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนผ่านไปรวดเร็วมากข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราเพิ่งเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันนะคะแต่อีกไม่กี่เดือนนะคะเราจะถึงวันสุขประเสริฐเราจะมีโอกาสร่วมฉลองกันคืนพระชนหรือว่าวันอีสเตอร์ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาทิตย์นี้นะคะวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่สำคัญนะคะสำหรับพิจชนของเราะะเป็นวันพุธนะคะที่เราเรียกว่าพุทธรับเท่านะคะหรือว่าช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลที่ เราจะมีโอกาสเตรียมใจนะคะก่อนวันอีสเตอร์นะคะเราจะนับพุทธแรกนะคะเป็นวันแรกของการเข้าเทศกาลนะคะซึ่งในปีนี้ก็คือวันที่26กุมภานะคะหรือนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะเข้าสู่ในการที่เราจะมีโอกาสใช้ชีวิตนะ,ะใช้เวลาในการ เข้าสู่ธรรมนะคะซึ่งจะมีเวลาทั้งหมด40วัน,นะะในการที่เราจะาร่วมะะรับเท่านะคะคิดเท่านะคะแสดงถึงคิดเท่านะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียใจนะคะการข้ามควรแล้วก็การอธิษฐานวินวอนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ใช้นะคะเวลาแล้วก็ได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการที่จะมีโอกาสสำรวจชีวิตของเรานะคะก่อนอื่นนะคะขอเราล่มใจกันอธิษฐานนะคะก่อนที่เราจะฟังพระคําของพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรา โอกาสได้เตรียมใจของเรานะคะเตรียมใจของเรานะคะปัญหาของเราที่อาจจะรอเราอยู่หรือว่าปัญหาอะไรก็ตามหรือว่าความวุ่นวายใจของเราอะไรก็ตามขอกับพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะขอให้เราได้มีโอกาสเตรียมใจของเราเพื่อที่จะไม่มีอะไรในการที่จะมารบกวนเราในการที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับ วันแห่งการนมัสการพระเจ้าเรารู้ว่าหนึ่งวันในพระนิเวศของพระเจ้าน nah, ั้นดีกว่าพันวันในที่ใดๆเรารู้ว่าเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่เราจะร่วมกันนมัสการพระเจ้าเพื่อที่เราจะร่วมกันในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้พระพรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทุกวันขอบคุณพระเจ้าสําหรับอากาศที่ดีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาต่อไปพระองค์จาขาที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวพระองค์จาขาต่างๆผ่านพระคำของพระเจ้าให้ชีวิตของเรา นั้นพรรองเช้ายาเปรียบเสมือนดินที่ดีเมื่อรับมเมล็ดพืชแล้วจะเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าทรงปรดเตรียมจิตเตรียมใจของเราทุกคนพรรองโชกคาอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์หรือปัญหาบางอย่างที่อาจจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจหรือวิตกกังวลวันนี้ขอพระเจ้าทรงปรดเอามันออกไปแต่เวลาต่อไปเราจะใช้เวลาในการที่จะฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อที่พระคำของพระเจ้านั้นจะเข้าสู่ในชีวิตของเราและชีวิตของเรานนั้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลขอพระเจ้าทรงปรดนำผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่เป็นกระบอกเสียงของ ขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพี่น้องที่รักในช่วงเวลาสําคัญนะคะคือช่วงวันพุธร,รับเท่านะคะสิ่งสําคัญนะคะที่ผู้เชื่อนะคะหรือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ให้เน้นที่จะให้ความสําคัญเนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกนะคะเป็นเวลาที่ ผู้เชื่อนะคะจะใช้เวลาในการสำรวจชีวิตของตนเองนะคะสารภาพบาปนะคะกลับใจจากการประพฤติท,ที่ไม่ดีนะคะอธิษฐานขอการชำระจากพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะฝ่ายจิตวิญญาณนะคะและที่สำคัญนะคะใช้เวลาในการที่เราจะคร่ครวญอย่างลึกซึ้งถึงการสินสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอม สิ้นพระชนของเรานะสิ้นพระชนของพระองค์ยมไว้พระชนนะคะเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาปนะ,ะให้พ้นจากการเป็นทาตของความบาปอย่างที่สองเป็นเวลาที่คิดชนนะคะถืออดอาหารการถืออดอาหารนะคะเป็นการเรียนรู้นะคะที่จะจํากัดควบคุมความกระหายความปรารถนาบางอย่าง เพื่อเอาชนะตัวเองแล้วมุ่งความสนใจไปที่ชีวิตของพระเยซูผู้สละชีวิตเพื่อเรานะคะพี่น้องชีลักษระลึกเสมอว่าการอดอาหารนะคะไม่ใช่วิธีการที่นํามาซึ่งการได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าไม่ใช่วิธีการที่เราจะบังคับพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรเรานะคะแต่เป็นวิธีการเรียนรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราและในช่วงนี้นะคะ วัตถุประสงค์ในการอดอาหารก็เพื่อเป็นการที่เราจะตอบสนองนะคะต่อความทุกข์การเสียสละชีวิตการถูกฝังในอุโมงค์และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เราจะใช้เวลาในการที่เราจะลดละเลิกความต้องการความฟุ้งเฟยความสะดวกสบายนะคะข่มใจประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า อย่างที่3นะคะสิ่งที่คิดชนเน้นให้ความสําคัญก็คือการให้ทานเมื่อเช้าอาจารย์มนตรีก็ได้มีโอกาสพูดไปนะคะการให้ทานหรือการที่เราจะช่วยเหลือผู้ที่ยากจนแจกใจแก่ผู้ที่ขัดสนซึ่งสิ่งนี้เป็นการสําแดงความรักของพระเจ้านะคะแก่คนทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่เราจะช่วยเหลือแค่ผู้เชื่อด้วยกันเท่านั้นแก่ผู้ที่ขัดสนด้วยกันเท่านั้นแก่ผู้ที่เชื่อด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่อาจจะยังไปถึง ผู้ที่ไม่เชื่อด้วยเพราะเป็นการสามแดงความรักของพระเจ้าให้กับเขานะคะพี่น้องทราบหรือไม่ว่า3ส,สิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอดอาหารและการให้ทานเนี่ยคนยิวถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญอย่างมากตลอดการดำเนินชีวิตของเขานะคะและในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่18เนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ได้สอนสาว,วกของพระองค์ถึงศาสนกิจทั้ง3อย่างนี้ด้วย ซึ่งคำสอนของพระเยซูคริสต์แตกต่างจากคำสอนที่ฟาริสีและธรรมจารย์นั้นได้สอนฟาริสีและธรรมจารนั้นแสดงความชอบธรรมของตัวเองอย่างไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์พวกเขาปฏิบัติศาสนากิจทั้งสามอย่างนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้นั้นยกย่องไม่ใช่เพื่อได้บำเหน็จจากพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์นะคะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติ3สิ่งนี้ก็คือท่าทีภายในหรือว่าท่าทีในการที่ปฏิบัติพระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้ความสําคัญว่าเวลาที่เราให้ทานเราให้กี่บาทหรือว่าเราให้จํานวนเท่าไหร่หรือว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญคือท่าทีของเราที่ให้อะเป็นอย่างไรนะท่าทีของเราเรามีลกกักษณะการให้แบบไหนเป็นท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ พระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้ความสําคัญว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการที่จะอดอาหารบางคนอาจจะอดทุกมือ้อบางคนอาจจะอดบางมือ้อหรือบางคนอาจจะอดแบบดานเนียนโดยการรับประทานแต่ผักผลไม้ หรือบางคนอาจจะใช้วิธีการอดแบบเอสเทอร์คืองดอาหารแข็งรับประทานแต่ของเหลวนะคะเราเลือกได้ตามสภาพร่างกายของเราตามสุขภาพร่างกายของเราแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าช่วงเวลาที่เราอดอาหารเรากำลังทำอะไรช่วงเวลาที่เราอดอาหารเรากำลังสแสวงหาสิ่งอะไรเรามีท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ในการอดอาหารเพราะฉะนั้นพี่น้องชื่นรักในช่วงนี้นะคะหลายท่าน อาจจะใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึ้นใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นนะบางท่านอาจจะเริ่มต้นในการอดอาหารนะคะหรือบางท่านอาจจะตั้งใจแล้วก็เริ่มต้นในการเป็นผู้ให้ทานพี่น้องชิรักษ์ไม่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนนะคะในการเข้าสู่ธรรมสิ่งที่สําคัญและอยากหนุนใจเราในเช้าวันนี้คือท่าทีแบบไหนที่เป็นท่าทีที่ถูกต้อง ท่าทีแบบไหนที่สร้างให้เราเติบโตนะคะท่าทีแบบไหนที่เป็นท่าทีที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันผ่านคําสอนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่6นะคะข้อที่1ถึงข้อที่18นะคะสประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะท่าทีแรกก็คือท่าทีของการให้ทานเราดูด้วยกันในข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะ เช้านี้เราเอาเอาวุธของเรามาใช่ไหมคะอาวุธนี้สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดดูด้วยกนั 1, 1, นะะในข้อที่ 1, นึ่งถึงข้อที่สนะคะในข้อที่หนึ่งะคะพระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นนะคะโดยการเตือนสาวกของพระองค์ว่าจงระวังอย่าทําศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นการให้ทานแก่คนยากจนการอธิษฐานและการอดอาหารนะคะเป็นวินยัย ที่สําคัญที่ฟาริสีและธรรมจารย์นั้นถือปฏิบัติกันมาพระเยซูคริสต์ไม่ได้ประนามนะคะในการปฏิบัติเหล่านี้นะคะแต่พระองค์เตือนเตือนให้เราระวังระวังว่าจิตใจของเรานั้นมีท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ฟาริสีนะคะใช้การให้ทานเพื่อที่จะให้พระเจ้าโปรดปรานฟาริสีใช้การให้ทานเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากมนุษย์ ซึ่งทั้งสองอย่างนะคะเป็นแรงจูงใจที่ผิดพระเยซูคริสต์ตรัสอย่างชัดเจนว่าถ้าเราทำศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นเพื่อเอาหน้าท่านจะไม่ได้รับบํมเน็จจากพระบิดาในสวรรค์เลยพี่น้องชิรักการให้นะคะไม่ว่าจะมากแค่ไหนจะจำนวนมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อความรอดได้เพราะความรอด เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพราะฉะนั้นในข้อที่สองพระเยซูจึงได้เริ่มต้นสอนท่าทีที่ถูกต้องในการทำศาสนก,กิจอย่างแรกก็คือการให้ทานพระองค์ตรัสว่าเหตุ i, ฉะนั้นเมื่อท่านให้ทานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดคำว่าหน้าซื่อใจคดในที่นี้นะคะหมายถึงผู้ที่ทำดีแต่ภายนอก ะะหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะใช้ความชอบธรรมบางหน้าเพื่อปกปิดความบาปของตัวตัวเองนะคะหรือในคำกรีกนะคะแปลคำนี้ว่านักสแสดงเวลาเรามาหาพระเจ้านะคะเราไม่ใช่นักสแสดงนะคะเวลาเรามาหาพระเจ้าเรามาหาด้วยความจริงเรามาหาด้วยความจริงใจในการที่เราอยากสแสวงหาพระเจ้าจริงๆนะคะพระองค์นะคะวิธีการของเขาก็คือการเป่าแตร ى. การเป่าแตรเปรียบเหมือนการเป่าประกาศ เป่าประกาศว่าฉันกําลังให้ทานอยู่ฉันกําลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วทานที่ฉันให้นั้นมีเท่าไหร่และสถานที่ที่เขาเลือกที่จะทําก็คือธรมารมศาลาและตามถนนทําไมเขาถึงเลือกสองสถานที่นั้นก็เพราะว่าตามธรมารมศาลาและถนนนั้นมีผู้คนมากมายที่จะเห็นในสิ่งที่เขาอยากจะทําจุดประสงค์ที่เขาทำเช่นนั้น มีอย่างเดียวคือเพื่อให้คนสรรเสริญนะะในทานที่เขาได้ให้เพื่อที่จะให้คนได้ยกย่องในจํานวนของการให้ทานที่เขาได้ให้พี่น้องช่รักการใช้ชีวิตนะคะเพื่อให้มนุษย์ยกย่องสรรเสริญเป็นเรื่องที่โง่เขลาเป็นเรื่องที่โง่เขลาเพราะเกียรติของมนุษย์นั้นไม่ยั่งยืน ใน1เปโตรบทที่1ข้อที่24นะคะข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดดูด้วยกันนะคะใน1เปโตรบทที่1ข้อที่24เราอ่านข้อพระครัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะคะ1,2,3เพราะว่าบรรดาเนื้อนหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นญ่าก็เหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปนั่นคือศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีหรือว่าการให้มนุษย์ยกย่องนะคะวันหนึ่งมันก็หมดไปวันหนึ่งมันก็หายไปมันไม่ได้ยั่งยืนนะคะแต่สิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงก็คือเกียรติและการยกย่องจากพระเจ้าพระเยซูไม่ได้พอพระทัยต่อสิ่งที่ฟาริสีและธรรมจารย์ได้ทำนะคะพระองค์จึงได้สอน ท่าทีที่ถูกต้องให้กับสาวกของพระองค์หรือเราในเช้าวันนี้ว่าท่าทีที่ถูกต้องในการให้ทานควรจะเป็นท่าทีอย่างไรฮะในข้อที่3นะคะพระองค์จึงกล่าวว่าเมื่อท่านให้ทานอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำหมายความว่าการให้ทานของเราต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องต้องบริสุทธิ์ใจในการให้ไม่ว่าจะเป็นการถวายแด่พระเจ้าหรือการให้แก่ผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าธรรมชาติบาปของเรานะคะบางครั้งมันซับซ้อนมากจนทําให้จิตใจของเราสกรปรกได้นั่นคือความจริงและธรรมชาติบาปของเราเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งบางครั้งใ,ในในการที่เราจะทำสิ่งที่ดีอย่างเช่นเราอาจจะอยากแบ่งปนันทรัพย์สินสิ่งของให้แก่ผู้ที่ขัดสนถ้าหากเรามีแรงจูงใจที่อยากจะได้รับการยุกย่องจากมนุษย์นะคะเราก็จะเรียกร้อง ให้คนอื่นสนใจในสิ่งที่เราอยากทําเหมือนอย่างเช่นฟาริสีและธรรมจารย์ที่ได้ทําแต่ถ้าเรามีแรงจูงใจที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักและทําให้พระองค์พอพระทยัยนะ,ะเราจะให้สิ่งต่างๆได้โดยไม่เรียกร้องให้คนอื่นสนใจในสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องจะรักผลของการมีแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือเราจะเติบโตไฟจิตวิญญาณชีวิตจิตวิญญาณของเราจะเรียนรู้และเติบโตนะคะ เราจะได้พระเจ้าจะได้รับเกียรติและคนอื่นจะได้รับความช่วยเหลือของเราอย่างเต็มล้นโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรในการให้ของเราเลยแต่ถ้าเรามีเรามีแรงจูงใจที่ผิดในการให้เราก็จะปล้นเอาพระพรและบำเน็จจากตัวของเราไปและที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะปล้นพระเกียรติไปจากพระเจ้าแทนที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติจากการให้ของเราทำไมคะเรากลับให้มนุษย์ ให้เกียรติเรายกย่องเราแทนนี้พระเจ้าแทนนี้ผู้อื่นจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มล้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเรากลับสร้างเงื่อนไขต่างๆในการให้ทานของเราวันนี้พี่น้องชิงรักอยากหนุนใจพี่น้องนะคะในการมีท่าทีที่ถูกต้องในการให้ทานหรือการเป็นผู้ที่ให้นะคะและในข้อที่สี่นะคะเมื่อบางท่านอ่านก็อาจจะมีคําถามว่างั้นหมายความว่าการให้ของเราหรือการถวายของเราเนี่ยเปิดเผย ถ้าเราเปิดเผยขึ้นมาอาจจะเป็นความผิดหรือเปล่าหรือว่าทุกคนที่ให้หรือถวายเนี่ยต้องไม่ออกชื่ออย่างนั้นหรือไม่จําเป็นเสมอไปพี่น้องที่รักเพราะทุกคนในคริตจักรยุคแรกต่างก็รู้ว่าบาราบัตถวายรายได้จากการขายที่ดินของเขาหรือเมื่อสมาชิกคิตจกักรวางเงินไว้บนแทบเท้าของอคารทูตเขาก็ไม่ได้กระทําอย่างลับๆแต่สิ่งที่สําคัญ อยู่ที่แรงจูงใจและลักษณะการให้ของเราอย่างเช่นกรณีของอนันียกับซัฟีลานะคะซึ่งพยายามใช้การถวายของตนเองเนี่ยเพื่อทําให้คนอื่นคิดว่าเขามีจิตวิญญาณที่ดีงามมากกว่าใครนะและไม่สัตซ์ซื่อต่อกันให้สุดท้ายเขาจึงได้รับผลของความไม่สัตซ์ซื่อที่เขากระทำรพระเจ้าอยากยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะ,ะ,คะเหตุการณ์หนึ่งในพระธรรมสองโครินบทที่ 9, ข้อที่1ข้อที่15นะคะที่ได้พูดถึงท่าทีที่ถูกต้องในการให้ทานนะคะอาจารย์ปโลเนี่ยได้จัดการให้รวบรวมเงินนะคะเพื่อจะถวายให้ทานเพื่อคนยากจนในกรุงเยรูซาเลมนะะ็มน่ะมีขีดจักรหลายแห่งช่วยกันในการถวายแล้วก,สสกว็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปโลให้บทเรียนสาคัญแก่พี่น้องชาวโครินสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปโลกระตุ้นเตือนพี่น้องชาวโครินในเรื่องของการให้ทานมีอยู่3อย่าง อย่างแรกก็คือหนึ่งต้องเตรียมพร้อมในการให้ทานท่านกล่าวไว้ว่าทานที่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมนั้นจะเป็นทานที่ให้ด้วยความสมัครใจและไม่ใช่ให้ด้วยความฝืนใจอาจารย์ปโลสอนบทเรียนที่สําคัญแก่พี่น้องชาวโคลินนะคะว่าเวลาที่ท่านจะให้ทาน ท่านจะต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้เตรียมพร้อมเตรียมในการให้ทานเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเตรียมพร้อมในการให้ทานนั้นแสดงถึงการสมัครใจของเราแสดงถึงการไม่ฝืนใจของเราเป็นทานที่ให้ด้วยความไม่ฝืนใจเป็นทานที่ให้ด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นการเตรียมทานจึงเป็นสิ่งแรกที่สําคัญในเวลาที่ท่านจะให้ทานหรือท่าทีที่ถูกต้องในเวลาที่ท่านจะให้ทานอย่างที่สองหากเราเตรียมพร้อมในการให้ทานเราไม่ฝืนใจ ทานที่เราจะให้นั้นจะนำมาซึ่งความยินดีนะคะข้อนี้อาจารย์ปอลก็ได้ยกตัวอย่างนะข้อที่6ถึงข้อที่9นะคะอาจารย์ปอลก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการหวานพืชนะคะความหมายที่แท้จริงของการหวานนะคะ หรือการให้เนี่ยไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าถ้าเราให้กับพระเจ้ามากๆนะเราถวาให้กับพระเจ้ามากๆเราให้กับคนอื่นมากๆเนะี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้กลับมาเยอะๆนะคะพี่น้องแต่ความหมายแท้จริงก็คือผลหรือการเก็บเกี่ยวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ในโลกนี้แต่อยู่ในชีวิตนิรันดร์อีกครั้งหนึ่งที่อาจาร,รย์ปโลย้ำนะคะว่าจงให้ตามที่เราคิดไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความฝืนใจแต่ให้ด้วยใจที่ยินดี เพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีข้าพเจ้าอยากยกตัวอย่างอีกภาพหนึ่งภาพเวลาที่เราไปกินข้าวตามตลาดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าศารหรือตลาดนินจานะคะเวลาที่เรากินข้าวอยู่เนี่ยเวลาที่เรารออาหารของเราอยู่เนี่ยก็จะมีคนคนกลุ่มหนึ่งอ่าคนกลุ่มหนึ่งนะคะเดินมาที่โต๊ะของเรานะคะเพื่อที่จะมาของเงินเรานะ,ะบางครั้งนะคะขอเพื่อเป็นค่า รักษาบ้างบางครั้งเป็นค่าอาหารบ้างหรือว่าเป็นค่าการเดินทางบ้างนะคะบางคนนะคะยืนแป๊บเดียวใช่ไหมคะพอเราไม่ให้ปุ๊บเขาก็เดินจากไปแต่บางคนนะคะยืนกดดันเรานะคะยืนจนกว่าเราจะต้องทำไมคะยอมล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าแล้วก็ให้เขาไปนะคะความรู้สึกตอนนั้นเราเข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะเราจําความรู้สึกในตอนนั้นได้ไหมคะเราไม่ได้ให้เพราะ เราอยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆใช่ไหมคะเราอยากให้เพราะอะไรเพราะอยากให้เขาออกไปจากโต๊ะเรานะให้เขาไปไกลๆให้เขากลับไปเลยนะคะนี่เป็นภาพหรือความรู้สึกของการฝืนใจในเวลาที่เราจะให้แน่นอนว่าเราไม่ได้ยินดีในการให้ครั้งนั้นเลยนะคะแม้ณนะเวลานั้นจํานวนที่เราให้มันไม่ได้มากมายแต่เป็นภาพของการฝืนใจที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาโดยที่เราไม่ได้สมัครใจหรือเรายินดีใจ อย่างที่3นะคะการที่เราเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ให้เตรียมทานนะคะเราให้ด้วยใจใที่ยินดีผลที่ตามมาคือนามันซึ่งการสรรเสริญพระเจ้าอาจารย์ปรโลได้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราให้ด้วยใจที่กว้างขวางนะก่อให้เกิดการขอบคุณพระเจ้าผู้รับขอบคุณพระเจ้าน,นะคะผู้ให้นะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรนานาประการที่พระเจ้าให้ส่วนผู้รับขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ความมีน้ำใจของผู้ให้นะคะพี่น้องชืน่นรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือท่าทีท่าทีที่ถูกต้องในการเป็นผู้ให้แรงจูงใจที่ถูกต้องในการเป็นผู้ให้และในช่วงเข้าสู่ธรรมนี้นะคะเราพี่น้องหลายท่านอาจจะตั้งใจตั้งใจในการเป็นผู้ให้ตั้งใจในการเป็นผู้ให้ใาใหทานนะคะอาจจะนำเอาเงินที่เราประหยัดอดอ,อมนะคะจากค่าอาหารที่เราอดไว้ เอามาให้แก่ผู้ขัดสนนะคะเพื่อเป็นการสามแดงความรักของพระเจ้านะคะแต่ว่าพี่น้องที่รักอย่างหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าท่านจะให้ในจํานวนที่เท่าไหร่หรือให้ในลักษณะที่ขนาดรูปร่างอย่างไงาจะชิ้นใหญ่หรือชิ้นโตสิ่งสําคัญที่อยากจะเตือนพี่น้องและหนุนใจพี่น้องคือท่าทีของการให้เรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือไม่เราเรามีลักษณะของการให้ที่ถูกต้องหรือไม่พี่น้องที่รักอย่าปล้นเอาเกียรติของพระเจ้า แต่พระเจ้าต้องได้รับเกียรติจากการที่เราเป็นผู้ให้และผู้ที่เราช่วยเหลือเขาต้องได้รับเต็มล้นนะพระพรเต็มล้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะถ้าเรายังมีแรงจูงใจที่ผิดในการให้ของเราถ้าเรายังมีแรงจูงใจเหมือนฟาริสีและธรรมจารย์ที่ว่าเวลาที่เราให้ เราต้องได้รับการยกย่องจากมนุษย์เราต้ได้รับศักดิ์ศรีจากมนุษย์ให้พระเจ้าเปลี่ยนใจของเราใหม่ให้พระเจ้าเปลี่ยนท่าทีที่ถูกต้องให้กับเราใหม่เพื่อที่การให้ของเรานั้นจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่การช่วยเหลือของเรานนั้นจะไปถึงผู้ที่ขัดสนอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่สองนะคะประการที่สองท่าทีของการอธิษฐานในข้อที่5้าถึงสิท่าทีของการอธิษฐาน ก่อนที three, uh, high, jaar jaar all, ่จะไปท่าทีที่สองนะคะประการที่สองนะคะพี่น้องชิลักสกิดคนซ้ายมือคนขวามือของเราหน่อยพระเจ้ารักคุณนะพระเจ้ารักคุณนะคะพระชนน์นะคะหลายท่านอาจจะเหนื่อยจากเมื่อคืนนะคะก็พระเจ้ารักคุณมากนะคะแล้วก็อยากให้คุณตั้งใจนะคะในการที่จะรับเอาพระวจนะของพระเจ้านะคะ ประการที่2นะคะท่าทีที่2นะคะที่เราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องคือท่าทีของการอธิษฐานท่าทีแรกคือท่าทีของการให้ทานนะคะท่าทีที่2คือเรื่องที่สองที่พระเยซูคริสสอนก็คือสอนสาวกของพระองค์ในเรื่องของท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานเราดูด้วยกันในข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะพระเยซูคริส ได้ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคดอย่าแสดงนะคะอย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคดเพราะสิ่งที่เขาก็ทําคือเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนทั้งปวงนะคะได้เห็นนะ,ะฟาริสีและธรรมจารย์เนี่ยชอบชอบมากในการที่แสดงนะคะแสดงหรือต้องการให้ใครได้เห็นว่าเขาเน่ยเป็นผู้ที่บริสุทธ เขาเป็นผู้ที่สามารถอธิษฐานได้นะคะเขาต้องการให้คนได้เห็นในสิ่งที่เขาทําเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจแต่พระเยซูเห็นและมองทะลุถึงการกระทําของเขาพระองค์จึงสอนแก่นที่แท้จริงในการอธิษฐานให้กับสาวกของพระองค์ การอธิษฐานไม่ใช่ลีลานะคะไม่ใช่ลีลาที่เราสแสดงต่อสธาธารณชนนะคะไม่ใช่คำพูดนะที่สวยนะคะแต่เป็นการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวการอธิษฐานในที่ชุมชนเราสามารถทําได้หรือในที่ประชุมเราสามารถทําได้แต่การอธิษฐานเพียงเพื่อให้ใครสังเกตเห็นเพื่อให้ใครชื่นชมในคาอธิษฐานของเรานั่นแสดงว่าเราไม่ได้กําลังที่จะติดต่อและสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงอย่างแท้จริง พอพูดแบบนี้แล้วพี่น้องหลายท่านอาจจะรู้สึกกลัวขึ้นมานะคะว่าถ้าเวลาที่มีที่ถูกเชิญให้อธิษฐานนะคะก็ถูกไหมจะดีไหมหรือจะถูกต้องในสิ่งที่ทำไหม,มน้องชิรักไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะอธิษฐานต่อหน้าที่ประชุมไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะอธิษฐานขอพรสําหรับอาหารไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่การอธิษฐานต่อที่ประชุมจะผิด ถ้าหากเราไม่มีนิสัยชอบอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวเราจะใช้คำพูดที่ไพเราะนะคะลีลาที่ดีในการอธิษฐานคนที่เห็นเราเขาก็อาจจะคิดว่าเราใช้ชีวิตในการอธิษฐานเป็นกิจวัตรในขณะที่เราไม่ได้ทำเช่นนั้นเลยนะคะเราไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่แหละนี่คือความหมายของคำว่าน่าซื่อใจคด ในพระธรรมตอนนี้ในข้อน,นี้คือการการที่เราไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวกับการอธิษฐานแต่เราแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นผู้ที่ชอบในการอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเริ่มต้นจากการมีชีวิตที่ส่วนตัวกับพระเจ้าพี่น้องที่รักอย่าให้เรากลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้เวลามากแค่ไหนกับการอธิษฐาน หรือเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าการเล่นมือถือเราใช้เวลากับการความสนุกของเราแต่วันนี้นะคะอยากนุนใจพี่น้องแล้วก็ท้าทายพี่น้องให้กลับมาใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าให้มากขึ้นใช้เวลาส่วนตัวในการที่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพระเยซูคริสจึงสอนเราว่าฝ่ายท่านเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นใน คําที่แปลว่าห้องชั้นในในตอนนี้นะคะหมายความว่าหมายถึงห้องส่วนตัวเวลาที่เราอธิษฐานคนมากมายเนี่ยการจดจ่อของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คําอธิษฐานใช่ไหมคะการจดจ่อของเราไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เวลาส่วนตัวใช้ห้องส่วนตัวของเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะจดจ่อคําอธิษฐานนั้นเราจะจดจ่อกับคาอธิษฐานของเราเราจะอยโกับได้สํารวจจิตใจของเรามากขึ้น ผู้ที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาอธิษฐานลําพังนะคะส่วนตัวนะคะในการอธิษฐานพระองค์ทรงตื่นแต่เช้ามืดในการที่จะหาเวลาในการอธิษฐานในเช้ามืดซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนผู้คนน้อยนะคะในเช้ามืดเป็นเวลาที่มีเสียงรบกวนน้อยนะ,ะเป็นเวลาที่พระองค์ทรงเลือกในการที่จะตื่นขึ้นมาและอธิษฐาน เพราะเป็นเวลาที่พระองค์จะทรงฟังพระสุรเสียงของพระบิดาและจดจอ่จอกับคำอธิษฐานนั้นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องชิรักอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจนะคะในช่วงเข้าสู่ธรรมหรือช่วงผู้รับเท่านี้นะคะ เราเอาจจะใช้เวลาในการที่อธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นอย่างหนุนใจพี่น้องนะคะที่เราจะใช้เวลาส่วนตัวกับการอธิษฐานให้มากขึ้นใช้เวลาสำรวจชีวิตของเราให้มากขึ้นสารภาพบาปของเราขอการชำระจากพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่น่าอายมากถ้าเราที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้าน้อยมากในการอธิษฐาน เราจะไปสอนคุณอื่นได้อย่างไรว่าให้อธิษฐานให้อธิษฐานถ้าหากเรายังเป็นผู้ที่ใช้เวลาในการอธิษฐานอย่างน้อยอยู่วันนี้ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนใจของเรานะคะเปลี่ยนท่าทีของเราให้ถูกต้องนะคะให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลากับการอธิษฐานให้มากขึ้นในสิ่งที่เนะคะในข้อที่เในข้อที่เสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในการอธิษฐานมากที่สุดนอกจากความน่าซื่อใจคดแล้ว เรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราคือเมื่อท่านที่ฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำๆก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะคะว่าการทูลขอไม่ใช่การพูดพล่อยๆซ้ำๆไม่ผิดนะคะที่เราจะทูลขอกับพระเจ้าเรื่องเดียวกันซ้ำๆจากพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์กับอาจารย์เปโโลก็ต่างก็อ้อนวอนต่อพระบิดาแต่พระเยซูคริสต์ทรงตําหนิการพูดพร่ำๆนะคะพูดพล่อยๆซ้ำๆที่ไม่ได้ออกมาจากใจจริง ไม่มีความรัรยนางจริงใจในการที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริ์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านขอนะสิ่งที่ท่านขอเนี่ยพระเจ้ารู้อยู่แล้วสิ่งที่พี่น้องจะขอจากพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือหัวใจหัวใจของการแสวงหาพระเจ้าหัวใจแห่งการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าหัวใจที่จริงใจและจริงจังต่อพระองค์ พี่น้องคิดว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสเนี่ยเป็นการแสดงละครหรือเปล่าคะพระองค์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็แสดงแสดงละครเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของการสิ้นพระชนพระองค์สแสดงละครหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้แสดงละครแต่เป็นความจริงใจและความจริงที่พระองค์ทรงให้กับเราเพื่อไถ่เราเพื่อให้พ้นจากความบาปเพราะฉะนั้นอย่างนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันแสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่จริงใจและจริงจงังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงใจนะคะ พระเจ้าเนี่ยจะไม่ตอบคำอธิษฐานที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้สอนนะคะว่าการอธิษฐานเราควรจะอธิษฐานแบบนี้ในข้อที่9ถึงข้อที่13นะคะเรา เรียกตอนนี้ว่าคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสสอนนะเพราะในตอนนี้พระองค์ได้สอนคำอธิษฐานแก่สาวกของพระองค์นะและเราก็ใช้คำอธิษฐานในตอนนี้ทุกช่วงเวลานะหรือแม้กระทั่งเช้าวันนี้เราก็ใช้คำอธิษฐานนี้นะได้อ่านมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้อธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสสอนนะพระองค์ไม่ได้ประทานให้พี่น้องนะเพื่อจะเป็นบทสวดนะคะเวลาที่เราอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสตอย่าทําเหมือนคำอธิษฐานนี้เป็นเหมือนบทสวด แต่ให้เรามีโอกาสได้ไข้ครวนนะคะคร่ครวนถึงสิ่งที่พระองค์กําลังจะสอนเรานะ,ะบทเรียนที่สําคัญที่พระองค์กาลังจะสอนเราในเรื่องของการอธิษฐานเป็นอย่างไรบทเรียนที่พระองค์ทรงสอนเรานะคะก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอธิษฐานจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้า เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าและเพื่อทูลขอความช่วยเหลือให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นสําเร็จในโลกนี้สํำเร็จในโลกใบนี้นะคะไม่ใช่เพื่อความประสงค์ของมนุษย์สําเร็จในแผ่นดินสวรรค์นะแต่เพื่อความประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จในโลกนี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราทูลขอกับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจพี่น้องเชื่อเชื่อหรือไม่ว่าพระพรนั้นจะเพียงพอ และเต็มล้นในชีวิตของเราอยากหนุนใจพี่น้องนะคะท่าทีที่สำคัญในการที่ฐานเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะและในคำอธิษฐานนี้สิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริสตทรงย้ำอีกครั้งบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในข้อที่12และข้อที่14คือเราต้องอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณที่ให้อภัยผู้อื่น พระเยซูเตือนอย่างน่าตกใจในเรื่องของการยกโทษตรัสว่าถ like ้าท่านไม่ยกโทษบาปของผู้อื่นพระบิดาจะไม่ยกโทษให้ท่านเหมือนกันเพราะอะไรนะะเพราะการที่เราจะไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นให้ผู้อื่นที่ทําผิดต่อเราแสดงว่าเรายังไม่ยอมเราว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องการการยกโทษจากพระเจ้าเหมือนกับคนอื่นเราจะไม่เข้าใจความหมายของคําว่ายกโทษเราจะไม่เข้าใจความหมายของการว่าให้อภัยอย่างแท้จริง จริงหรือไม่พี่น้องชิรักง่ายที่เราจะทูลขอให้พระเจ้ายกโทษของเราแต่ยากนักที่เราจะยอมยกโทษให้ผู้ที่กระทําผิดต่อเราวันนี้เมือ่อใดก็ตามที่เราทูลขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเราให้ยกโทษความผิดบาปให้กับเราเราควรหันกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะยกโทษให้คนที่ทําผิดต่อฉันได้หรือยังบอกกับตัวเองในใจนะคะว่าวันนี้ ฉันจะยกโทษให้กับผู้ที่ทำผิดต่อฉันได้หรือยังข้าพเจ้าอยากท้าทายพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้ตลอด40วันที่เราอาจจะใช้เวลาในการอธิษฐานข้าพเจ้าอยากท้าทายพี่น้องว่าไม่เพียงแค่จะใช้เวลาในการใครครวญถึงชีวิตนะะสำรวจชีวิตของตนเองสารภาพบาปของตนเองแต่อย่าให้พี่น้องให้อาภัยใครสักคนหนึ่งที่กระทำผิดต่อเรายกโทษให้กับเขา เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าเวลาที่เราขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเห็นค่าของการให้อาบเพื่อที่เพื่อที่เราจะเป็นอิสรภาพจากความโกรธจากความแค้นจากความเจ็บปวดและเริ่มต้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใหม่วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะบอกกับตัวของเราว่าฉันจะยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อฉันได้หรือยัง อย่าลืมกลับไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะถามตัวเองใช้เวลาในการที่จะยกโทษให้กับผู้อื่นสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะยกโทษเราจะเข้าใจความหมายเวลาที่เราขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราเราจะเข้าใจความหมายและลึกซึ้งถึงคําว่าการให้อภัยจากพระเจ้าและเราจะเป็นอิสรภาพจากความโกรธความแค้นความเจ็บปวดและจะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตไฟจิตวิญญ,ญาณใหม่ เช้าว,วันนี้ท้าททยพี่น้องนะคะเรากลับไปกับอธิษฐานกับพระเจ้าทําสิ่งนี้ด้วยกันแม้ในกําลังของเราอาจจะอ่อนแอแต่ในกําลังของพระเจ้าเราทูลขอกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าเราตั้งใจเลยพระองค์เจ้าว่าเราจะยกโทษให้กับผู้นี้ที่เคยทําผิดต่อเราข้าพเจ้าเชื่อว่ากําลังของพระเจ้าจะสามารถทําให้เรานั้นสามารถต่อสู้กับตัวเองและสามารถที่จะยกโทษให้กับผู้ที่ทําผิดต่อเราได้นะคะประการที่3นะคะประการที่3เราพูดถึงท่าทีที่ถูกต้องของการให้ ท,ท่าทีที่ถูกต้องของการอาธิษฐานและในท่าทีที่สามคือท่าทีของการถืออดอาหารท่าทีที่สามนะคะที่พระเยซูคิ์ได้สอนสาว,วกของพระองค์ก็คือการถืออดอาหารการถืออดอาหารนะคะมีหลายวิธีในการอดอาหารบางคนนะคะอดทุกมือ้ออดตั้งแต่เช้าจนเย็นพระอาทิตย์ขึ้นจนตกนะคะบางคนอดบางมือ้อ เช่นเลือกช่วงเวลาเช้าหรือว่าเที่ยงหรือว่าเย็นนะคะบางคนอดแบบดานเนียนะก็คือว่าทานแต่ผักผลไม้หรือจะเลือกอดแบบเอสเทอร์ก็คืองดอาหารแข็งแต่รับประทานแต่อาหารที่เป็นของเหลวนะคะเราเลือกได้พี่น้องชิดลักษ์เราเลือกได้ตามสภาพร่างกายของเราสุขภาพของเราแต่สิ่งที่สำคัญคือท่าทีท่าทีของการอดอาหาร ในข้อที่16นะคะพระเยซูคิ์จึงเริ่มต้นสอนท่าทีที่3ก็คือท่าทีของการอดอาหารว่าเมื่อท่านอดอาหารอธิษฐานอย่าทําหน้าเศร้าหมองอย่าทําตัวมอมแมม่เหมือนคนน่าซื่อใจคดทําไมเขาถึงทําเช่นนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่คนจะได้สังเกตเห็นว่าเขากําลังถืออดอาหารอดอาหารอยู่ในพระธรรมนะคะในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่1 1บเถึงสินะคะได้พูดถึงท่าทีของฟาริสี ะะเขาได้บอกว่าเขาได้พูดเสียงดังๆในธรรมศาราว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งถือว่าเป็นคนโอบซึ่งถือว่าเป็นคนอัตธรรมไม่เหมือนคนเก็บภาษีขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์เนี่ยถืออดอาหารสัปดาห์ละสองครั้งวันนี้มีใครเป็นเช่นนี้หรือเปล่าคะพี่น้องคิดว่าท่าทีของฟาริสีเป็นท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ พี่น้องคิดว่าพระเจ้าทรงให้ความสําคัญหรือไม่ว่าท่านจะอดอาหารอธิษฐานกี่วันสิ่งสําคัญนะคะไม่ใช่วันนะคะไม่ใช่จํานวนของวันที่เราจะถืออดอาหารแต่สิ่งสําคัญคือท่าทีภายในสิ่งที่ฟาริสีและธรรมจารย์แสดงออกมานะคะก็คืออยากให้คนรู้ว่าตัวเองกําลังถืออดอาหารอยากให้ตัวอยากให้คุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นคนที่ชอบทำนะคะอยากให้คุณสรรเสริญอยากให้คุณยกย่องหรือบางครั้ง ใช้วัดระดับการเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณหรือบางครั้งทำเพื่อเป็นธรรมเนียมเท่านั้นอีก40วันข้างหน้าที่เราจะบางท่านอาจจะเลือกในการอดอาหารนะคะและอธิษฐานอย่าทำเพราะมันเพราะเราคิดว่าเป็นธรรมเนียมแต่ทำเพราะเราอยากแสวงหารพระเจ้าจริงๆเราอยากอดและอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆนะจุดมุ่งหมาย ของฟาริสีและธรรมจารย์มีอยู่สิ่งเดียวคือให้มนุษย์ยกย่องและสรรเสริญเขาพระเยซูคริสต์ไม่ได้พอพระทัยต่อท่าทีแบบนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้พอพระทัยต่อสิ่งที่ฟาริสีและธรรมจารย์ได้ทําเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้สอนท่าทีหรือการปฏิบัตินะในการอดอาหารว่าฝ่ายท่านเมื่ออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส,ส่ศีรษะน้ํามันในยุคนั้นก็คือเครื่องสําอาง ะะเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงที่เราอดอาหารธิษฐานจงปฏิบัติกิจวัตรต่างๆของเราเนี่ยปกตินะ,ะใช้ชีวิตของเราปกติเราเคยแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวอย่างนั้นเราเคยเขียนคิ้วย,ยังไงก็เขียนอย่างนั้นเราเคยแต่งหน้าแต่งตาของเรายัางไงก็แต่งอย่างนั้นสิ่งสําคัญที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญคือช่วงเวลาที่เราอดอาหารอธิฐานตังหากว่าเราทําอะไรอยู่ ช่วงเวลาที่เราอดอาหารที่ฐานเรากำลังสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่นั่นต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าตลอดการดำเนินชีวิตของการเป็นคริสเตียนของเราเราเคยมีโอกาสในการที่จะอดอาหารอาธิษฐานเพื่อสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่บางคนอดอาหารที่อดอาหารอาธิษฐานเพื่อที่จะบังคับพระเจ้าในสิ่งที่อยากได้ แต่วันนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะคะในช่วงเวลาที่เราจะอดอาหารให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะแสวงหาพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามีแรงจูงใจที่ถูกต้องการที่เราจะเข้าหาพระเจ้าอย่างถูกต้อง เราจะต้องปฏิเสธตัวเองอย่างสิ้นเชิงนะยอมกับพระเจ้านะคะจัดสรรหาเวลากับพระเจ้าการอดอาหารอธิษฐานพี่น้องรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝึกวินัยฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะฝึกในการที่เราจะเรียนรู้ในการจัดลําดับความสําคัญฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้ถูกต้องทําให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าอย่างแท้จริงทําให้เราได้มีโอกาสแสวงหาพระเจ้าและสิ่งสําคัญคือทําให้เรามีโอกาสได้ถ่มใจและพึ่งพาพระเจ้าสุดหัวใจ ตัวอย่างของพระเยซูคิดนะคะในมัทธิวบทที่4ก่อนพระองค์จะทรงเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงใช้เวลา40วันในการอดอาหารพระองค์ใช้เวลา40วันในการอดอาหารเพื่ออธิษฐานในถิ่นธุระกันดานพระองค์ใช้เวลาในการที่จะขอ,อกําลังจากพระเจ้าขอกันฝึกวินัยไยจิตวิญญาณเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าข้างหน้าพระองค์จะต้องเผชิญกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะคะในช่วงเข้าสู่ธรรมนะคะการ ถืออดอาหารนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแสดงถึงการร่วมทุกข์กับพระเยซูนะคะเป็นการใช้เวลาโดยมุ่งความสนใจไปที่พระเยซูนะคะไปยังชีวิตของพระเยซูที่ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรานะคะพระองค์จริงใจและจริงจังให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือการแสดงความจริงใจและจริงจังให้กับพระองค์เช่นนั้นนะคะและไม่ใช่เพียงแค่อาหารเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่อาหารเท่านั้นที่ข้าพเจ้าอยากนนใจพี่น้องแต่อดอุปนิสัยบางอย่างของเราด้วยอดสิ่งที่เป็นเนื้อหนังที่กําลังตอบสนองต่อความต้องการของเราด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถเอาชนะตัวเองได้เอาชนะความบาปได้พี่น้องที่รักลองใช้เวลาสักคู่หนึ่งในการที่สำรวจชีวิตของเราว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่ ยังไม่เป็นที่พอพระทัยและยังไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าบ้างมีลักษณะนิสัยอะไรของเราบางอย่างหรือเปล่าที่เรากําลังทําให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติการใช้ชีวิตกับผู้อื่นการใช้ชีวิตกับสังคมการใช้ชีวิตในคิดจักรมีอะไรลักษณะอบปนิสัยบางอย่างของเราที่ไม่ได้ทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำรวจชีวิตของเราดูนะคะการใช้ชีวิตของเราตลอดการติดตามพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราควรทำมากที่สุดก็คือพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติจากชีวิตของเราใช้เวลาสักครู่หนึ่งดีไหมคะว่าลองสำรวจชีวิตใจิตใจของเราดูนะคะลองสำรวจดูว่าชีวิตของเราตอนนี้มีอะไรที่ยังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงช่วยเราในช่วงนี้ในการที่เราจะ อดมันนะอดแล้วพระเจ้าทรงปลดนามมันออกไปใจากในชีวิตของเราเรารู้แหละว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและไม่พอพระทัยอะไรทำให้พระเจ้าเสียเกียรติและถวายเกียรติตลอดการติดตามพระเจ้าความเชื่อของเราสิ่งหนึ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา สรุปสุดท้ายในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องช่รักช่วงที่เข้าสู่ธรรมหรือช่วงที่พุทธลับเท่านี้นะคะเป็นเวลาที่เราจะร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์พี่น้องบางคนอาจจะกลับไปใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึ้นอาจจะกลับไปใช้เวลาในการแสวงหาน้ำพระทัยของพร,พระเจ้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการอธิษฐานหรือการถืออดอาหาร สิ่งหนึ่งที่พระเยซูเราให้เราระมัดระวงังและสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดคือท่าทีที่ถูกต้องท่าทีที่เราแสวงหาพระเจ้าควรเป็นท่าทีที่ถูกต้องและพระเจ้าพอพระทัยพระเยซูคริสตทรงเตือนเรื่องความน่าซื่อใจคดพระองค์ทรงเน้นย้ำในสามครั้งในสามตอนในสามท่าทีเลยว่าพระองค์ทรงเตือนว่าอย่าทำอย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคด พี premises, for you from you from your ่น้องรู้ไหมว่าความน่าซื่อใจคดของเราเนี่ยมันปล้นสิ่งที่ดีสิ่งดีๆจากชีวิตของเราไปปล้นเอาความจริงในการดําเนินชีวิตของเราไปนะปล้นเอาพระพรหรือบําเหน็จไปจากเราไปแทนที่เราจะได้รับความชอบธรรมเรากลับได้รับการยกย่องสรรเสริญชั่วคราวจากมนุษย์นะเราอธิษฐานแต่ไม่ได้รับคําตอบเราถึงอดอาหารแต่ตัวตัวภายในตัวตนภายในของเราจิตวิญญาณของเรานั้นไม่ได้เติบโตเลยเราขาดพระพรของพระเจ้า ในปัจจุบันยังไม่พอองค์พร่น้ินทรรักเรายังสูญเสียบําเนหน็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาวันนี้นะคะหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะคะท่าทีที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สําคัญและไม่ใช่เพียงแค่ช่วงที่40สวันที่เราจะใช้เท่านั้นแต่ตลอดการติดตามพระเจ้าตลอดการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าท่าทีเป็นเรื่องที่สําคัญท่าทีเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสําคัญ ท่าทีเป็นสิ่งที่เราควรจะเน้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าต้องได้รับเกียรติจากการดําเนินชีวิตของเราย้ำอีกครั้งนะคะพี่น้องไม่ว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือการอธิษฐานหรือการอดอาหารพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติแล้ววันนี้ถ้าท่านจะเลือกเป็นผู้ที่ให้นะคะผู้ที่ให้เนี่ยจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มล้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเวลาที่พระเจ้าให้เราพระองค์ทรง มีเงื่อนไขไหมคะเวลาที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะส่งต่อความรักให้กับผู้อื่นเราจะสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างขึ้นมามีคนหนึ่งคนหนึ่งนะคะกล่าวไว้ว่าชีวิตคริสเตียนส่วนที่สําคัญที่สุดคือส่วนที่พระเจ้าทรงมองเห็นแต่เพียงผู้เดียวชีวิตคริสเตียนส่วนที่สําคัญมากที่สุดคือส่วนที่พระเจ้าทรงมองเห็นแต่เพียงผู้เดียว ในเช้าวันนี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังเราทุกคนและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะเติบโตและมีท,มที่และมีท่าทีที่ถูกต้องในการด,ดําเนินชีวิตมีท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยกลับไปนะคะพี่น้องอยากหนุนใจและท้าทายพี่น้องว่าหากใครยังใช้เวลากับการอธิษฐานน้อยจงใช้เวลาในการอธิษฐานให้มากขึ้น แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าให้มากขึ้นใช้เวลาในการนมัสก,การพระเจ้าให้มากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือการมีท่าทีที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตและการดําเนินชีวิตและอีสิ่งหนึ่งที่อยากท้าทายพี่น้องคือกลับไปแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะยกโทษให้กับผู้ที่ทาผิดต่อฉันได้หรือ,อยังอยากเป็นอิสระภาพจากความโกรธอิสระภาพจากความเกลียดอยากลุกลซึ้งถึงคําว่าให้อภยัย เราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะให้อภัยผู้อื่นก่อนนะะวันชาวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะขอพระเจ้าทรงช่วยเราจรงิงๆในการที่เราในช่วงชีวิตที่เราติดตามพระเจ้าเราจะมีชีวิตแล้วก็ท่าทีที่ถูกต้องเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่ผู้เชื่อที่แคละนะคะแต่เราจะมีชีวิตที่เติบโตและที่สำคัญคือเราต้องเกิดผล ต้นไมมที่เราปลกกูกทุกตัวสิ่งที่เราหวังคือผลเพราะฉะนั้นชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังมากที่สุดก็คือผลผลแห่งชีวิตไฟจิตวิญญาณของเราจะต้องเกิดและเติบโตนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาที่เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ พระคำของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนสำคัญที่พระเยซูคริสตสรงสอนให้ข้าพระองค์และในช่วงเวลา40วันก่อนวันอีสเตอร์ข้าพระองค์จะมีโอกาสในการที่เข้าสู่ธรรมพี่น้องของเราหลายคนอาจจะใช้เวลากลับไปและใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานมากขึ้นอดบางอย่างลดละเลิกบางอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอดอาหารและท่าทีขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราที่เราจะมีท่าทีที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราที่เราจะไม่มีหัวใจ เหมือนคนน่าซื่อใจคดแต่เราจะจริงใจและจริงจังต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราพระองค์จ้าค่ะในการติดตามพระเจ้าตลอดการดําเนินชีวิตของเราอาจจะมีอดอุปนิสัยบางอย่างพระองค์จ้าค่ะที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราพระองค์จ้าค่ะในการใช้ชีวิตติดตามพระเจ้าในการดําเนินชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือชีวิตของเรานั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้ผู้อื่นนั้นสรรเสริญพระเจ้าเพียงผู้เดียวขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราทุกคนที่เราจะ จะเต,ติบโตขึ้นและเกิดผลในเส้นทางการติดตามของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าวอวยพรค่ะ